สนับสนุนโดยโอกาสในการลงทุนของคุณอยู่ที่งาน Better Trade ใหม่เนสวีต้าเข้ากล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ B Times กับผมบัญชาชุมเชเวทช่อง13นะครับเที่ยง45นาทีโดยประมาณจันทร์ถึงศุกร์นะฮะ15นาทีที่เต็มอิ่มกับเพื่อของความคิดความอ่านวิธีคิดอ่านในการทําธุรกิจหรือการลงทุนของคนไทยเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งทุกวันนี้นี่นะครับใครไม่ปรับตัวก็ถูกเทคโนโลยีเนี่ยปรับให้อีกต่างหากนะครับและส่วนใหญ่ที่ชมกันแล้วก็อยากจะกลับไปติดตามชมย้อนหลังหรืออยากได้ข้อมูลตลอด24ชั่วโมงก็เลือกได้3ช่่่อองงงทาาาาียยมขรรก Betimes Social ไว เป็นไลน์อ y ดยูทูบหรือ FACEBOOK แล้วพิมพ์คําว่า BT ทามสนอนเองนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งแล้วคําว่ากาแฟร้านกาแฟสําหรับคนไทยนั้นตอนนี้กลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของคนไทยไปแล้วนะครับแข่งกันเปิดแข่งกันขายคิด ต่างๆนาากันออกมาจนกระทั่งร้านกาแฟในยุคสมัยใหม่ที่พยายามเอาเทคโนโลยีเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลเกิดขึ้นในเมืองไทยครับผมก็เลงจะบอกว่าร้านนี้เป็น c Cashless Coffee Cafe ก็เป็นไปได้และเป็นร้านที่ตอนนี้รับสกุลเงินที่สำคัญโด่งดังของโลกอย่างบิตคอยเพื่อใช้ในการซื้อกาแฟฐานได้อีกต่างหากนี่เกิดขึ้นในกรุงเทพแล้วนะครับ เป็นเพราะอะไรวันนี้ผมเรียนเชิญคุณระดาสาโอภาพัฒสิสิบวัวงนะครับท่านเป็น General Manager ของ Lifetime Technology หรือเจ้าของร้านกาแฟที่โด่งดัง Lifetime Coffee ในรายการ B-Times นะครับสวัสดีครับคุณหงครับ สวัสดีค่ะครับนะผมคงพูดไม่ถูกจริงพูดถูกนะว่าร้านกาแฟเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาตลอดเวลาใช่ค่ะนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะแข่งเรื่องรสชาติหรือออกแบบร้านหาสตอรี่ทำให้เกิดประสบการณ์แต่ร้านของเราเนี่ยมันต่างตรงไหนกับร้านทั่วไปครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีระบบการชำระเงินนะคะที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานแล้วก็รับในสกุลเงินดิจิตอลเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะอ๋อครับแสดงว่าผมเข้าไปเนี่ยจะไม่ต้องพบแบงค์เหรียญอะไรเลย ใช่ค่ะนัาา่นจ่ายได้โดยระบบทั้ง QR code แล้วก็ แอปเปิลคอร์นใช่ค่ะโอ้ oh, ทำไมถึงเลือกระบบไฮเทคอย่างนี้เข้ามาล่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคือต้องต้องบอกก่อนเลยว่าบริษัทไลท์ไทม์เทคโนโลยีเนี่ย uh huh. คิดค้นและผลิตเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI huh. เราจึงนําตัวผลิตภัณฑ์ของเราหลักเนี่ยค่ะ uh huh. เข้ามาผ uh huh. สมผสานเข้ากับร้านกาแฟด้วย uh huh. เพราะว่าเราเราอยากให้คนเนี่ยเห็นว่ากาแฟเนี่ย uh huh. บางคนเนี่ยอาจจะชอบแนวแนวเดิมที่มีมาอยู่แล้วเนี่ยค่ะ uh huh. ก็อาจจะเป็นแนวแนวไม้เก่าๆหรือว่าจะเป็นแนววินเทจอย่างเงี้ยค่ะเราแต่ว่ามีคนจํานวนหนึ่งเนี่ยยังยังชอบในส่วนของเรื่อง เทคโนโลยีความไฮเทคเข้ามาเราก็อยากจะเอาตรงนี้มาผสมผสานเข้าด้วยกันค่ะอ๋อครับเปิดมานานยังครับ เปิดมาเมื่อวันที่14พฤษภาคมในปีนี้เองค่ะโอ้ก็ไม่ไดนนานนะฮะใช่ค่ะแต่ว่ากระแสะตอบรับเนี่ยลูกค้าเนี่ยชมในเรื่องของรสชาติเพราะว่าเรามีการคัดสรรเมล็ดกาแฟจากทางภาคเหนือค่ะ<อ>มามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทําให้ลูกคา้าแล้วก็จะมีในส่วนของน้าแร่ค่ะคที่ที่เราเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ25องศา<อ>เมื่อนํามาผสมเข้าด้วยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รสชาติที่ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมค่ะครับ เดี๋ยวนี้คือเข้าไปร้านไหนก็แล้วแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรจ่ายตังจ่ายของด้วย q r วอาโคตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่ว่าที่ผมสนใจคือจ่ายด้วยคริปโตเคอเรนซีค่ะอันนี้เป็นไงฮะรับทั้งบิตคอยรับทั้งสกุลยูนิคอยด้วยหรยอครับจริงๆแล้วค่ะเรามีการพัฒนาในส่วนของแอปพลิเคชันขึ้นมารองรับให้กับลูกค้าเองด้วยค่ะในการที่จะรับชําระเงินด้วยยูนิตและบิตคอยค่ะแล้วก็จะเพิ่มช่องทางในระบบออนไลน์ด้วยค่ะในการสแกน QR code โคต่างๆค่ะครับถ้าอย่างนี้ถ นนก็คือผมจะต้องมีบิตคอยใช่ค่ะจะต้องมีบิตคอยอยู่อยู่แล้วแล้วก็มาใช้แอปพลิเคชันของเราในการที่<ม><ม>จะชําระสินค้าและบริการค่ะอ๋อครับอย่างนี้แสดงว่าคุณโหงกาลังมองเห็นว่าพฤติกรรมของคนไทยตอนนี้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยกำลังเปลี่ยนไปเยอะไหมสาหรับเรื่องอย่างนี้จริงๆแล้วมองว่าเปลี่ยนไปเยอะนะคะ<ม>เพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะมันเป็นสังคมไร้เงินสดอะคะ<ม>่ะคนก็มีการที่จะใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเราก็มองเห็นช่องทางที่จะเปิดช่องทางให้ลูกค้าเนี่ยสามารถชําระเงินได้สะดวก มากินคืนด้วยค่ะอ๋อครับนี่ถือว่าเป็น c a s h l e คอ coffee cafe ใช่ค่ะแห่งแรกในไทยใช่ไหม ใช่ค่ะจะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นก็ได้เลยโอ้โหครับแต่ว่าในร้านของคุณหงเองไม่ได้มีแค่เรื่องของการชําระเงินดยระบบคริปโตเคอเรนซีใช่ค่ะยังมีเทคโนโลยีที่เรียกกันว่า AR augmented reality ด้วยใช่ค่ะเราเราหยิบ AR เนี่ยเข้ามาผสานในเรื่องของการสามารถดูเมนูผ่านผ่านเทคโนโลยี AR ได้ค่ะเลยฮะใช่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของการแสดงภาพ AR ให้สัมผัสบรรยากาศเกี่ยวกับธีมร้านกาแฟที่มันเป็นอวกาศนะคะเลยฮะใช่ค่ะด้วยดีไซน์ของร้านด้วยค่ะเราจะตกแต่งในธีม กาแล็กซี่ไซไฟลูกค้าเข้าไปเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าเข้าไปอยู่ในยานหนึ่งลำค่ะแล้วก็ตัวชื่อเมนูกาแฟค่ะก็จะเป็นชื่ออวกาศทั้งหมดเลยเช่นเช่นเนปจูนอุโตใช่ค่ะเราก็จะมีเมนูแปลให้กับลูกค้าด้วยว่าชื่อนี้เป็นอะไรแต่ว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยสัมผัสบรรยากาศว่าว่าเป็นกาแล็กซี่ไซไฟจริงครับไอ้ตรงนี้มันเป็นกาแล็กซี่ไซไฟอยู่ในร้านกาแฟหมายความว่าผมยกมือถือขึ้นมาส่องเนี่ยมันจะเกิดภาพอะไรขึ้นมาหรือเปล่า เป็นเป็นการแสดงเมนูค่ะตอนนี้เรากําลังพัฒนาระบบให้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าช่วงแรกที่เราทําอยู่เนี้ยก็คือลูกค้าสามารถอ่าส่องส่องเป็นแล้วก็แสดงผลออกมาเป็น AR ได้ค่ะโอ้เลยใช่ค่ะเป็นเมนูกาแฟเป็นเมนูกาแฟใช่ค่ะปรากฏบนสมาร์ทโฟนของเราใช่ค่ะว่าเป็นเมนูนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ใช่ค่ะอ๋อนี่คือเทคโนโลยีเอใช่ค่ะจริงๆแล้วมันช่วยลดปัญหาในการที่จะรอคิวค่ะลูกค้าสามารถอ่านั่งที่โต๊ะแล้วก็สแกนตัว AR เนี้ยขึ้นมาแสดงผลแล้วก็ หากว่าต้องการเมนูใดน,น่ยก็คือ,อพนักงานเราเนี่ยก็คือจะเข้าไปรับออเดอร์ทันทีเลยใช่ค่ะคือถ้าถึงขนาดนี้แสดงว่า Lifetime Coffee ก็ต้องมีแผนพัฒนาต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ้าสาขาที่สำเร็จจะขยายต่อ หรือจะพัฒนาฟีเจอร์อะไรขึ้นใหม่จริงๆเราเรามุ่งเป้าว่าเราจะพัฒนาระบบให้มีความพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะแล้วก็จะพัฒนาในส่วนของเรื่องการขยายสาขาด้วยค่ะโอ้แสดงว่าแผนในการขยายร้านกาแฟเราก็มีแผนเตรียมไว้อยู่ใช่ค่ะซึ่งนี้ก็คงอาจจะออกไปใด้รูปแบบแฟรนไชส์อะไรอย่างนั้นไหมใช่ค่ะเลอะ่คครับที่ทำเองคนเดียวป่ะอันนี้อันนี้มีทีมทีมช่วยค่ะอืมครับมีต่างชาติไปชิมไปทานแลวใช้เทคโนโลยีนี้ไหมมีค่ะเลอแล้วเขารู้สึกไหมเขารู้สึกว่า อเคมันมัน,ม,นมันเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอะค่ะของอโลกว่าเฮ้ยตรงนี้ยประเทศไทยก็ก็เ,<อ>เริ่มปรับตัวแล้วอย่างเงี้ยอ๋อครับฮะความคิดเห็นของคุณหงส่วนตัวคิดว่าอย่างเงี้ยร้านที่จริงๆมันคือดั้งเดิมแหละคือเรื่องกาแฟาแต่มันจะเป็นต้องเอาเทคโนโลยีมาเคลือบทั้งหมดมาอำนวยความสะดวกทั้งหมดนี่เป็นเพราะว่าธุรกิจคนไทยต่อไปนี้ต้องไปในรูปแบบนี้ไหมครับ จริงๆแล้วค่ะก็คือมันสามารถผสมผสานไปไปได้อย่างลงตัวนะคะผมคิดว่าเพราะว่ายุคเราค่ะก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเรื่อยๆด้วยแล้วก็การอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เราอยากจะสนองความต้องการให้ลูกค้าด้วยค่ะอ๋อครับนี่อย่างแบรนด์ใหญ่ๆรู้หลาระดับโลกเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยนะฮะเขาก็มีเครือข่ายของเขานะฮะวันหนึ่งเนี่ยไลฟ์ชานกาแฟเนี่ยจะขึ้นไปแข่งขันตรงนั้นไหม จริงจริงเราก็มีความหวังที่ที่ว่าอยากจะพัฒนาให้ได้อย่างเต็มที่แล้วสุดความสามารถเพื่อที่จะให้ให้ต่างชาติเนี่ยรับรู้ว่าเราเราก็มีส่วนพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีด้วยอะค่ะอืมครับนันแสดงว่าต่อไปนี้ธุรกิจของคนไทยจําเป็นต้องมีเทคโนโลยีค่ะโอ้ก็จริงๆแล้วมองว่าจําเป็นจําเป็นนะคะเพราะว่าเมื่อโลกเปลี่ยนนะคะเราก็ต้องปรับค่ะครับแต่ถ้าไม่มีเลยล่ะ ถ้าไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ก็สามารถอยู่ได้ค่ะแต่ว่า<ม>คืออาจจะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ย<ม>อย่างที่บอกไปว่าโลกโลกยังไงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะมันไม่หยุดนิง่งอ๋อครับดีดูท่าทางคนจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟนี้ต้องเป็นคนรุ่นใหม่นะคะคนรุ่นเก่าก็สามารถสามารถพัฒนาตรงนี้ได้นะคะเพราะว่า<อ>ถ้าเกิดเขามาเห็นความพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยโอหหงุดห<ม><ม>ใจว่าเขาเขาน่าจะชื่นชอบแล้วก็สามารถที่จะมาประยุกต์ใช้กับ แพลตฟอร์มต่างๆของเขาได้ค่ะครับคุณหงยังจะเอาเทคโนโลยีการชำระเงินไฮเทคแบบนี้ต่างๆเนี่ยไปเปิดในธุรกิจแบบอื่นๆในใจที่คิดเอาไว้ด้วยไหมฮะจริงๆแล้วค่ะคือคือร้านกาแฟาเนี่ยเป็นเป็นจุดมุ่งหมายแรกแต่จริงๆแล้วเราอยากจะพัฒนาไปในด้านอื่นด้วยแต่ว่าทีทีนี้ค่ะก็คือตัวระบบของเราเนี่ยรเรา เราไปนำไปใช้ในเรื่องของแชทบอท AI ด้วยค่ะ oh. ขายายไปในธุรกิจค้าขายออนไลน์ค่ะเทคแชทบอทประมาณใช่ค่ะ๋อ oh, ครับมันโดยจริงๆหัวใจแล้วเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีใช่ค่ะนะครับท่านผู้ชมครับน่าทึ่งทีเดียวนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเรานั่งพูดคุยกันเป็นประจาในรายการของเราเนี่ยแล้วจะนึกออกเลยนะครับว่าเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีมาใส่กับธุรกิจต่อให้เป็นแบบดั้งเดิม ปัจจัยพื้นฐานก็เหอะหรือจะเป็นเรื่องอนาคตสมัยใหม่ที่ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตยอ่อมหนีไม่พ้นกับเรื่องเทคโนโลยีจริงๆนะครับเหมือนอย่างสิ่งที่เรากำลังบ,บอกว่า Lifetime Coffee เนี่ยเป็นร้านกาแฟแห่งแรกและแห่งเดียวเสด้วยซ้ำไปสําหรับประเทศไทยที่เป็นแคชเลด Coffee c า f e ไม่มีเงินก็สามารถทานและอิ่มได้นี่คือเทคโนโลยีแห่งความเป็นจริงกันเองครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณระดาสาโอภาพัฒน์สิววศงนะครับหรือว่าคุณหงท่านเป็น General Manager ของ l i f t t m m t เทคโนโลยีและเจ้าของร้าน Lifetime Coffee ในการ B-Times นะครับขอบคุณครับคุณหงครับขอบคุณค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมา B ี i m e s ต่อช่วงหน้าครับ